ข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนโดนเยอรมนีตรวจสอบภาษีมูลค่ากว่าแสนล้านบาทสองส.ส.แห่งแฟ้นบาวาเรียยื่นตรวจสอบภาษียื่นกระทู้ไปยังรัฐสภาแห่งแฟ้นบาวาเรียจากข่าวซุบซิบเมื่อวานนี้ว่าเขาคนนั้นจะกลับมาพักอาศัยในประเทศไทยเป็นการถาวรข่าวนี้ออกเมื่อวานนี้และเป็นที่เกี่ยวกราวในโลกออนไลน์มาวันนี้มีข่าวใหญ่ในหน้าสื่อเยอรมนีบิลเรื่องการตรวจสอบภาษีมรดกมูลค่าแสนล้านสองข่าวนี้อาจเป็นเหตุและเป็นผลในเนื้อข่าวซึ่งกันและกันมาวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองไม่กระพริบตาเพราะเขาคนนั้นอาจไม่สามารถอยู่ที่เยอรมนีเหมือนที่กระทำมา13ปีเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์เริ่มจากเมื่อวานนี้ Facebook เพจของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลรองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ได้โพสต์เมื่อวานนี้เป็นข่าวซุบซิบมีรายละเอียดใจความว่าข่าวกองซุบซิบวงเล็บข่าวกองซุบซิบนี้อาจจะไม่จริงทั้งหมดแต่ผมเห็นว่าน่าสนใจจึงมาเล่าสู่กันฟังเสียจะกลับมาอยู่เมืองไทยเสียจะให้ทุบพวกท่าช้างตลาดสดวังหลังทำเป็นอาเขตมอขายของให้นักท่องเที่ยวและทำเป็นที่พักข้าราชการตอนนี้อุโมงค์สร้างถึงสนามม้าแล้วจะมีรูปปั้นรัชกาลที่9ทำด้วยทองคำ9เมตรวังปารุษก็น่าจะทำเป็นอาเขตเหมือนกันแล้วจะมีการสวนสนามลานพระรูปทรงม้าเก็บเงินคนดูที่ประยุทธ์วงเล็บพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาพูดเมื่อวานนี้เสียสั่งมาเป็นเรื่องราวซุบซิบที่ทำให้สังคมออนไลน์แตกตื่นเพราะมีคนกดไลค์กดชอบใจกดตกใจถึง 28,000 ลายมียอดความคิดเห็นมากกว่า 1,900 ความคิดเห็นมียอดแชร์มากกว่า 2,400 แชร์และจากข่าวดังกล่าววันนี้สื่อเยอรมนีบรินด์ได้โพสต์หัวข่าวเป็นภาษาเยอรมันโดยเนื้อข่าวสรุปว่ามี2ส.ส.แห่งพรรคกรีนในแฟ้นบาวาเรียตั้งข้อสงสัยและยื่นกระทู้ถามเรื่องการเสียภาษีของกษัตริย์วัชิรอลงกรณ์ที่เป็นมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านยูโรหรือกว่า 100,000 ล้านบาทได้ตีพิมพ์เมื่อวันที่16มิถุนายนโดยมีรายละเอียดใจความว่าหนังสือพิมพ์ภาษาเยอรมนีบินมีเรื่องราวใหม่ของกษัตริย์วัชิรอลงกรณ์เป็นเรื่องของความโกรธแค้นความชิงชังของสื่อเยอรมันต่อเรื่องราวของการหลบเลี่ยงภาษี 3,000 ล้านยูโรในแฟ้นบาวาเรียหัวข่าวโพสต์ว่าความกล้าของคิงรามาเทนกษัตริย์ไทยที่แฟ้นบาวาเรียเรื่องเงินภาษี 3,000 ล้านยูโรรายงานข่าวโดยแม็กโบเดเกอร์คิงรามาเทนยินดีที่จะให้มีการดูแลการป้องกันรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มักจะออกมารับมือกับผู้วิพากษ์วิจารณ์หรือผู้คนที่พยายามติดตามวงเล็บปาปาราตตี้ถ่ายรูปต่างๆแต่เขาคนนั้นไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้เด็ดขาดถ้าเป็นเรื่องของเงินจำนวนมากเป็นเรื่องของภาษีสิทธิและหน้าที่ต่างๆแม้จะไม่มีข้อผูกมัดสำหรับเขาโดยมีแต่ข้อยกเว้นนั้นในความหรูหรามากมายที่กษัตริย์แห่งประเทศไทยมหาวชิรอลงกรณ์อายุ67ปีที่รู้จักกันในนามคิงรามาเทนซึ่งปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในโรงแรมหรูหราที่เมืองแกรมมิสปาร์เกนแคชเชนโรงแรมแกรนด์โฮเทลเชอร์นบินส์ในฐานะแขกคนเดียวแต่ในความสะดวกสบายแบบนั้นอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปหลังจากการเสียชีวิตวงเล็บสวรรคตของพ่อของเขากษัตริย์ภูมิพลอายุ88ปีในเดือนตุลาคม2559คิงรามาเทนได้ใช้บ้านพักตักอากาศหรูหรามูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในเขตตูชิ่งบนทะเลสาบสแตนเบิร์กเป็นที่พักอาศัยและนั่นเองเป็นที่มาของประเด็นปัญหาภาษีตามมาเป็นเพราะหลังจากการตายวงเล็บสวรรคตของพ่อของเขา
คิงรามาเทนได้รับมรดกที่ตกทอดมาประมาณ 10,000 ล้านยูโรวงเล็บ 10,000 ล้านยูโรและเนื่องจากเขามีที่พำนักอาศัยส่วนตัวในแคว้นบาวาเรียซึ่งแคว้นบาวาเรียในฐานะเป็นรัฐอิสระย่อมสามารถเรียกเก็บภาษีมรดกได้ 30% ดังนั้นจึงเป็นจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี 3,000 ล้านยูโรหรือประมาณแสนล้านบาทแต่คิงรามาเทนไม่ต้องการให้สถานะวงเล็บสถานะพระมหากษัตริย์ของเขาถูกกระทบกระเทือนจึงบอกใครเป็นใครว่าเขาเป็นเพียงมงกุฎราชกุมารแต่ตอนนี้คิงรามาเทนรู้ว่าภายใต้สถานการณ์บางอย่างเขาอาจจะไม่ต้องเสียภาษีมรดกโดยเฉพาะสำหรับนักการทูตและถ้าคุณสามารถจัดการได้อย่างชำนาญเพียงพอปัญหาคิงรามาเทนหรือในอดีตสมเด็จพระโอรสาธิราชไม่เคยเป็นนักการทูตในแฟนบาวาเรียและวิลล่าของเขาในเขตตุชิ่งริมทะเลสาบแซมเบิร์กเป็นบ้านตุทักส่วนตัวอย่างแน่นอนทางแก้ไขคิงรามาเทนได้ติดข้อความที่กระดิ่งริมประตูระบุว่าเป็นสถานทูตไทยนอกจากนี้มีหมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขเป็นตัวเลือกในการติดต่ออย่างไรก็ตามจากหมายเลขทั้ง2ไม่สามารถนำไปสื่อสารได้กลยุทธ์กลเม็ดนี้ยังคงใช้อยู่และมันช่วยให้คิงรามาเทนประหยัดภาษีมรดกไปได้ถึง 3,000 ล้านยูโรและเนื่องจากว่าเขารู้ว่าการหลอกล่อแบบนี้จะไม่สามารถใช้ได้ตลอดไปดังนั้นเขาจึงไปเช่าโรงแรมแกรนด์โฮเทลเชอร์โนบิลและตั้งแต่นั้นเขาเป็นแขกของโรงแรมที่อยู่ในโอเอซิสแห่งความสุขวงเล็บถ้ำแห่งความสุขและฮาเร็มตัวตัวทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านภาษีวงเล็บมาตรา2วรรค1หมายเลข3ภาษีมรดกหมายเหตุชั่วคราวชื่อของตุชิ่งวิลล่าได้หายไปตั้งแต่วันนั้นแต่ก็มีข้อสงสัยเรื่องการยกเว้นภาษีสำหรับกษัตริย์จากประเทศไทยทิมพาเกนอายุ27ปีรองประธานกลุ่มกรีนในรัฐสภาแฟนบาวาเรียและคอร์เดียคอร์ร์อายุ53ปีสมาชิกสภาผู้แทนแห่งรัฐสภาแฟนบาวาเรียต้องการทราบข้อเท็จจริงและต้องการคำอธิบายจากเอลเซสแอคเนอร์อายุ53ปีประธานรัฐสภาแห่งแฟนบาวาเรียว่าทำไมคิงรามาเทนหรือกษัตริย์วัชรอลงกรณ์แห่งประเทศไทยไม่ต้องจ่ายภาษีทิมปาเก้นกล่าวกับบินว่าเรานะพรรคกรีนในฐานะสมาชิกรัฐสภามีความมุ่งมั่นให้เกิดความยุติธรรมทางภาษีซึ่งหมายความว่าคนที่ได้รับมรดกสูงต้องมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการจัดหาเงินทุนให้แก่ชุมชนให้แก่รัฐแฟนบาวาเรียและเราไม่ต้องการดำดิ่งให้เกิดช่องโหว่ทางภาษีแม้แต่ในกรณีของคิงรามาเทนก็ไม่มีข้อยกเว้นที่นี่นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องติดตามเรื่องนี้ที่นี่วงเล็บแคว้นบาวาเรียและการตอบสนองเรื่องราวดังกล่าวจากกระทรวงการคลังแห่งแคว้นบาวาเรียและสำหรับผืนแผ่นดินแม่ของเยอรมันที่บินได้ตีพิมพ์เรื่องราวนี้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าวิตกเพราะกระทรวงการคลังยอมรับว่าพระมหากษัตริย์ไทยต้องเสียภาษีวงเล็บตามมาตรา34แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่18เมษายน2504แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรักษาความลับของทางภาษีสิทธิในการตัดสินใจอย่างไม่เป็นทางการและสิทธิในการรักษาความลับและนอกจากนี้ต้องคำนึงถึงประเด็นทั่วไปของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยสรุปว่าไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางกฎหมายใดๆเงินหมดไปแล้ววงเล็บเป็นเครื่องหมายคำถามว่าอะไรและถ่านหินหรือเงินภาษีของแขกท่านนี้วงเล็บคิงรามาเทนจากประเทศไทยจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ได้ถูกตัดออกไปจากรายการแต่นักการเมืองที่อยากรู้อยากเห็นอย่างทิมปาเก้นก็ได้แต่ยักไหล่และเขาก็อาจจะรำคาญอาจจะไม่พอใจกับคำตอบแบบนี้งบการเงินของกระทรวงการคลังของแคว้นเป็นที่เข้าใจแต่มันเป็นความอัปยศเพราะรัฐบาลของโซเดอร์ได้ซ่อนความลับทางภาษีแม้ว่ามันจะต้องยอมรับว่ามีภาระที่จะต้องจ่ายภาษีแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้กษัตริย์วัชรอลงกรณ์คิงรามาเทนได้เปลี่ยนไปพักอาศัยอยู่ที่โรงแรมวอเดกในเมืองเอลเกอร์เบิร์กประเทศสวิตเซอร์แลนด์
และใช้ชีวิตที่นั่นจนถึงวันที่21มิถุนายนนี่คือเรื่องราวที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวกันในวันนี้กับประเด็นข่าวซุบซิบว่าเขาคนนั้นอาจกลับมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรและข่าววันนี้คือคำเฉลยว่าทำไมถึงมีข่าวซุบซิบแบบนั้นเพราะภาษีมูลค่ากว่าแสนล้านบาทที่กำลังถูกตรวจสอบนั่นเองต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆเชิญสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ